ส่วนใหญ่มันเป็นพาร์ทคำนวณอ่ะต่อมาของหลักไม่ใช่ของอะไรเรื่องแก๊สใช้สูตรเลยอ่ะแก๊สในที่นี้นะครับสรุปสูตรนะครับเดี๋ยวสูตรมันจะยาวเยอะอยู่นิดนึงนะแต่ว่าพี่ใช้แค่สาระสำคัญนะสูตรแรกเลยคือสูตรแรกนะ PV เท่า NRT อ่ะฮะแล้วก็คราวนี้มันจะมีอันนี้คือสูตรเมนหลักเลยเดี๋ยวพี่จะแปลงต่อกับใช่เหมือนเรียนเคมีเลยแกอีกสูตรนึงคือแกการเปรียบเทียบคืออะไรนะ PV ส่วน TPV ส่วน T อันนี้พี่ใช้สูตรเต็มนะจริงๆมันมีสูตรอื่นอีกนะแต่มันจะย่อบางส่วนแต่พี่ไม่เอาพี่ใช้นี้เลยถ้าเกิดการเปรียบเทียบพี่ใช้ฝั่งขวาถ้าเกิดเขาบอกอุณหภูมิคงที่ตัดอุณหภูมิทิ้งก็จะเป็น P1 V1 เท่ากับ P2 V2 แต่ถ้าเกิดบอกว่าปริมาตรคงที่ก็ P1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 ส่วน T2 โอเคครับก็ตัดบางส่วนออกส่วนใช่กดบอกดชานคราวนี้พี่รวมเอาที่ไปใช้นะส่วน S ในที่เนี้ยพี่จะแปลงต่อเดี๋ยวพี่ขออธิบายก่อนนะ P ของเราคืออะไรนะจำได้แล้วเนาะความดันปะV ใหญ่คือปริมาตร N เล็กค่าของที่ค่าของที่โมอ๋อ N ส่วน N R เนี่ยเขาเรียกว่าค่าของที่ค่าของที่มีค่าเท่าไหร่จริงๆอ่ะต้องจำไว้แล้วนะ 8.3 คูณ 10 32มั้ง 8.32 มั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอดูว่าพี่จำไม่ได้เพราะปกติเขาจะมีให้ 8.31 8.3132 ประมาณเนี้ยแล้วก็จูลต่อโมเควินแต่ส่วนมากโจทย์มันจะให้เขาจะให้ติดตัวแปรถ้าไม่ให้ก็ติดตัวแปรได้ T คืออุณหภูมิ N เท่ากับ M เล็กส่วน M ใหญ่กูเจียนโอเคคือเควินนะอ่ะโอเครอจ้วงลงมาพี่เหลือ N เท่ากับอะไรครับ N เท่ากับ N คือโม N เล็กส่วน M ใหญ่เดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียน N เพิ่มเติมเดี๋ยวพี่ฉีก N อีกเยอะเลย N ในที่นี้สามารถ G ส่วน M คือมวลส่วนด้วยนะมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลนะครับมวลโมเลกุลโอเคครับมีอีกเท่ากับอะไรนะ n ใหญ่ส่วนด้วย na na คืออะไรนะเลขอะตอมอะโวคาโดโอเคครับอะโวคาโดอันนี้คือจำนวนโมเลกุลจำนวนโมเลกุลจำนวนโมเลกุลแต่ถ้าเป็น naอะโวคาโดอันนี้เขาเรียกว่าเลขอะโวคาโดมันคิดง่ายนะพี่6.02คูณ10กำลัง23ไม่ต้องจับเขาให้มาแต่ว่าสูตรต้องจับเองแต่พวกค่าของที่เขาให้มาอะโวคาโด6.02คูณ10กำลัง23ไอ้ที่ผูกโคตรรั่วตอนนั้นมันไปนั่งห้องอะไรวะกูบอกเขาให้มาตารางอะตารางอะไรเนี่ยพี่เลอะเทอะคือใครนักเรียนคนไหนไม่ได้นั่งท่องถามตารางไอ้นี่พี่โปรตีนอ่ะกูเคมีอ่ะไอ้ไม่ชีวะโปรจัดไอ้เนี่ยตัดสายอ่ะเรียกว่าอะไรสาย DNA สาย DNA ข้างในว่าภายในว่ามีอะไรบ้างก็แบบ DNA เนี้ยสร้างโปรตีนอะไรไอ้ที่ผมนั่งจับผมบอกไม่ต้องจำเขาให้มาไม่เชื่อผมสุดท้ายไปเนี่ยไม่ใช่มาเป็นตารางเลยดีแล้วก็ว่าที่คุณหมอไงว่าที่กรมการแพทย์ต่อครับเสร็จแล้วนะต่อมาเดี๋ยวอีกนึงในการเปรียบเทียบมันจะมีอีกอันนึงรูปแบบนึงถ้าเกิดเขาเทียบเพิ่มเติมนะตรงช่องเนี้ยสามารถเพิ่มเติมได้มันจะเพิ่มเป็นอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูทำไมพี่ใช้เป็น G อย่างเงี้ยเราใช้เลย M เล็กใช่ไหมได้จะใช้ M เล็กก็ได้ G มันโอเคอันหนวดเป็นกรรมอันนี้แทนโอเค M เล็กส่วน M ใหญ่ได้หมดแล้วนะครับตรงนี้ถ้าช่องนี้มันเกิดการเปรียบเทียบในที่นี้มีอะไรบ้างเช่นN1 กับ N2 ก็คืออันนี้คืออะไรนะจำนวนโมนะครับมีอะไรอีกมี N1 N ใหญ่นะ N1 กับ N2 ก็คือจำนวนเหมือนกันแต่เป็นโมเลกุลนะครับแล้วก็มีโล1โล2เปรียบเทียบเรื่องความหนาแน่นสามารถเอามาใช้แทนกันได้นะแทนตรงไหนก็ได้ถ้าเปรียบเทียบนะครับความหนาแน่นแล้วก็จะมี M1 M2 ก็คือมวลต้องแปลเอาไว้หน้าทีใช่มันจะอยู่ตัวส่วนตรงนั้นแหละที่พี่วงกลมสามารถใช้แทนกันได้ที่มันจะบิดกันได้นะดัดแปลงได้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปแทนเรื่องทบทวนเรื่องความดันให้อีกทีหนึ่งก่อนหลังจากนั้นพีของเราความดันสมบูรณ์ก็จะเกิดจากความดันเกจบวกความดัน ATM อันนี้จากของไหนนะเรามาใช้ร่วมกันเสร็จแล้วพี่จะได้ว่าไอ้ PATM ในที่นี้เดี๋ยวพี่เขียนก่อนเนาะ1 ATM นะครับจะเท่ากับ 1.01 เอามาใช้ใหม่คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรอันนี้มันบวกต่อกันเท่ากับ
760มิลลิเมตรมาเนี่ยตลอดเท่ากับ10กำลัง5 10.03 เมตรต่อน้ำโอเคแค่นี้ครับเอาแค่นี้หลักๆพอคูซีนั้นลองดูแล้วก็มีแต่ว่าพี่ไม่เขียนมันอยู่ในหน้าแรกที่พี่เอาไปอันนี้คือเรื่องแก๊สที่พี่ใช้แค่นี้จริงๆมันจำทั้งแผงแหละจะได้ใช้ร่วมกันได้เลยแต่ถ้าที่ STP ถ้าโจบอกที่สถานะ STP แสดงว่าอะไร P เท่ากับ1 ATM อันนี้บังคับเขาเรียกว่าเป็นความดันอุดมคตินะครับที่มันจะไม่เกิดขึ้นจริงอุดมคติแปลว่าเป็นเรื่องสมมุตินะครับนะครับแล้วก็ T อุณหภูมิก็คือ0องศาเซลเซียสนะครับ0องศาเซลเซียสนะแล้วก็พี่ใช้เป็น T เล็กนะถ้า T ใหญ่จะเป็นอุณหภูมิใหญ่นะถ้า T เล็กจะเป็นว่าอุณหภูมิแบบองศาเซลเซียสถ้า T ใหญ่จะเป็นเคลวินนะครับก็คือถ้า T ใหญ่ก็จะได้เป็น273เคลวินแล้วก็ปริมาตรคือ 22.4 ลิตรโอเคที่สถานนี้ STP จะรู้3ตัวแปรโดยปริยัติทันทีครับอันนี้จำเองเหรอพี่เอ็มวีอันละวีต้องจำเองต่อมาแล้วมันจะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องแก๊สเดี๋ยวรอการเยอะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวลองโอเคต่อมาเดี๋ยวไปดูพลังงานจนของแก๊สอีกพาร์ทหนึ่งที่เจออันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในพลศาสตร์ซึ่งบางโรงเรียนจะสอนบางโรงเรียนไม่สอนมันจะเป็นเขาเรียกว่ายากกว่านะเป็นบทท้ายของแก๊สอีกทีนึงเขาเรียกพลศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าสูตรของพลังงานจนของแก๊สนะครับปกติพลังงานจนคือ1ส่วน2 mv กำลัง2แต่ถ้าเป็นของเหลวก็คือ1ส่วน2 low v กำลัง2แต่ถ้าเป็นของแก๊สมันจะต้องมีไอที่เป็น vims ถูกก็คือมีอัตราการไหลเพราะฉะนั้นจ้าแต่สูตรจำไม่ได้ยาวชิบหายแบบนึงพี่นึกก่อนนะที่ใช้แป๊บนึงนะจะให้ทั้งแถบดีป่าววะแป๊บนึงนะมีพลังงานเฉลี่ยพี่ขอหนึ่งก่อนมีพลังงานถ้างั้นพี่เอาอะไรก่อนพลังงานจนทั้งหมดของแก๊สอ่ะมันมี3สูตรนะคุณเรียนหมดจริงป่ะเนี่ยเลิกเรียนแล้วกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยมึงเรียนไปเนี่ยมาอีก1เดือนไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ยอ่ะพลังงานจนของแก๊สไม่ได้เรียนทั้งหมดอ่ะบางบทมันก็แบบวิธีการทำอ่ะไปเอาโจทย์เอาโจทย์มามาแล้วนั่งทำก็ได้โจทย์มันเยอะโคตรเยอะไอ้เหี้ยถ้ามึงทำได้หมดทั้งเล่มก็นั่นแหละก็คือสอบติดเรื่องปกติอันนี้นะพลังงานจนของแก๊สนะทั้งหมดก็เริ่มเลย N E bar K เท่ากับอะไรนะ3 PV ส่วน2อันนี้ต้องจำจริง3ส่วน2หมดเลย PV เท่ากับอะไรนะ NRT เพราะฉะนั้น3ส่วน2ทุกอันจะเป็น3ส่วน2หมดและไอ้ NRT NRT สามารถเปลี่ยนเป็น N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  M ใหญ่ N ไม่ NR พี่ใช้ตรงนี้ไปใช้เป็น K N K B แล้วก็ T ค่าคงที่โบมันเข้ามาไอ้การงงไอ้ยังชอบใช้สับเพื่อนงงกูชอบเสร็จแล้วก็ต่อมาไปดูค่าเฉลี่ยต่อเอา K B มันคือค่าคงที่โบมันพลังงานจนต่ออันนี้ต้องเดินหน่วยนะสูตรแม่งเยอะจัดเลยพลังงานจนเฉลี่ยต่อยังต่อ1หน่วยโมเลกุลของแก๊สต่อ1โมเลกุลของแก๊สถ้าเห็นสูตรจำได้แต่ตอนนี้ผมเลื่อนได้อ่ะก็คือ EK บาร์นั่นแหละก็คือเหมือนตัวด้านบนเลยแต่แค่ย้ายไอเอ็นไปป่ะย้ายเอ็นไปแค่นั้นเองทุกตัวแค่นั้นเองก็ใครอยากจำก็จำแค่นั้นเองก็ลอกมาเลยก็ได้เหมือนเดิมเลยไม่ต้องจำก็ได้นะใช้ข้างบนแล้วก็ย้ายข้างเอาก็ได้คือสูตรเดียวกันใช่สูตรเดียวกันหมดเลยแต่มันจะมีเดี๋ยวรอจนก่อนใช่เอ็นจะตัดกับเอ็นถูกตรงนี้เอ็นกับเอ็นตัดกันแล้วมันก็จะมีอีกอันนึงอันนี้เป็นพลังงานจนใช่ปะมันก็จะเป็น1ส่วน2 MV กำลัง2ได้ด้วยแต่ V ในที่นี้ต้องเป็น VIMS มาละเนี่ยมาไอ้กล้ามึงเตรียมไปกูบอกเลย V
ีอันนี้ที่แน่งแบบที่สุดแล้วอ่ะหลอกสูตรแม่งจะแปรรู้เลยอยากมีจำได้ว่ามันมีรู้อยู่นะมันคือตัวเองเพราะว่าแม่งเยอะเกินเหลือความรู้ทั่วไปเดี๋ยวไปหาวัคซีนให้ก่อนไข้หวัดใหญ่คิดว่าออกนะทีนี้สายพันธุ์อ่ะเสร็จแล้วนะของก้าวเสร็จแล้วต่อมา V R M S รู้3นาทีเดี๋ยวพี่เขียนก่อนเนาะ V R M S เขาเรียกว่าเดี๋ยวงงภาษาไทยอีกพี่ดูว่าผมเคยแบบอ่านตาเร็วรากที่2ของอะไรนะกำลัง2อันนี้มาไม่งั้นคือถูกกูเฉลี่ยนั่งตื่นเลยอ่ะของแก๊สไม่อยากไปจับแบบเพราะฉะนั้นพี่ได้ว่าอัตราเฉลี่ยก็คือ VRMS เท่ากับรูท3รูท3 P ส่วนโลมีอะไร RT ป่ะรูท3เหมือนเดิมเป็นเปลี่ยนเป็น RT ส่วน M ใหญ่แล้วก็รูท3 K ห้อย B คูณ T ส่วนด้วย M โอเคครับหรือมันจะมีอีกสูตรนึงอีกสูตรนึงที่เราจะใช้ได้ก็คือเขาเรียกว่ามันจะเป็นแบบทีมเนี่ยทีมแบบนี้เขาเรียกว่าเอาเขาเรียกค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่เราเรียนจากสี่ตีมาเอเวอร์เรจก็คือเอาแต่ละก้อนกำลังสอบบวกกันเนี่ยอันนี้ที่กูบอกกูไปนั่งดูความพิสูจน์อะไอ้เนี่ยประมาณกี่หน้ากระดาษไม่รู้อะจะโคตรยาวส่วนเอ็ดถามพี่ดิถ้าพิสูจน์มันโคตรยาวไม่ทำกูพี่เกียร์ทำคือแบบกี่หน้าไม่รู้ไปเรียนที่อื่นเลยกูเน้นใช้กูเน้นใช้ให้มึงสอบไปเลยโคตรโลภจิตอะผมเห็นอนิมาเขาเขียนว่าพิสูจน์กูกดไปแกเลยกูนั่งดูโอ้โหกูเห็นอะไรกูไม่ดูก็ดีก็ดีก็จะได้เข้าใจนี่เข้าใจอยู่มา2นาทีแรกหลังๆเริ่มรู้แล้วแล้วค่อยๆแกะต่อแกะเองผมก็เข้าใจเลยตอนนี้เป็นพลศาสตร์แล้วคราวนี้มันจะเยอะกว่านี้อีกพี่เอาแกะก่อนได้ไหมแกะก็รู้แล้วนี่ตรงแกะเนี่ยแต่แกะยังไม่จบแกะประยุกต์ใช่ไหมแกะประยุกต์ออนิมานมี2อย่างก็คือถ้ามึงไปซื้ออนิมานก็คือซื้อ15ปสที่มีบอกมาจบเหมือนกันเลยไอ้ที่จบเขาออกมาก็คือจบเขาสอบเขาหมดเลยที่เขารวมคือถ้ามึงทำได้อะก็คือจบแค่นั้นแหละมันก็คือทั้งหมดเลือกเอายาวแบบไหนมันเน้นโจทย์แต่เขาสอบไม่หมดอยู่แล้วสอบไม่ได้มันชั่วโมงชั่วโมงมันเยอะอยากได้ก็ไปดูเปเปอร์เขาเฉลยในกระดาษใช่ๆมันขอให้ถามไปถามไปเลยเออไม่เฉลยข้อนี้เขาทำไว้ทุกข้อแล้วแหละพี่ว่าเพราะว่ามึงเด็กแม่งเป็นแสนได้เยี่ยมทักกันทุกคนอ่ะเขาได้จะทำเสร็จไว้หมดเลยละที่ไอ้ก้าขอดูข้างหน้าหน่อยนี่อัตเตอัตราเร็วลากที่สองกำลังเนี่ยมึงจะมีตาเร็วลากที่สองของกำลังสองใช่ไหมก็คือ V กำลังสองก็คือ V R M Sเป็นฝันเรียนบาลนี่ไอ้นี่ทำเท่เอาใครเหมือนครูวิจิวอะไอ้นี่ทำเท่ไม่เอาจริงนะพี่ผมว่าแบบไปยอมปูพื้นแบบให้เด็กอนุบาลแบบถึงแบบจะพูดไม่รู้เรื่องแต่แบบไอ้เนี่ยมันดูแบบไม่ปวดหัวดีอะมึงไปแกล้งเด็กไงเลวมากเสร็จแล้วนะไปดูต่อทันมากเดี๋ยวพี่จะพูดต่อละแบบเหมือนไส้เด็กคนไหนอะแม่ครับน้องไม่ตั้งใจเรียนเลยไอ้เหี้ยมึงไปปั่นเด็กอ่ะมาพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้พี่เข้าสูตรพลศาสตร์แล้วมาพลศาสตร์สูตรอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวพี่ขอให้หมดก่อนเนาะ
ก็คือมีรับตำแหน่งที่น่าจะพออยู่โอเคเขาเรียกว่าทีผสมอุณหภูมิผสมก็คือซิกมา n t ส่วนด้วยซิกมา n เดี๋ยวไล่ทีละสูตรนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีอีกอันหนึ่งสูตรได้เป็นซิกมา n ใหญ่ t ส่วนด้วยซิกมา n แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกนะแต่ว่าพี่เผื่อไว้ให้ก่อนกับ p ผสมอันนี้คือหมายถึงเอาตารางมาผสมกันก็คือซิกมา pvส่วนด้วยซิกมาวีมันมีแหละแต่มันแต่เขาจะสอนไม่เน้นเลยเพราะว่าไปอยู่ในมหาลัยแล้วแต่เขาจะสอนตรงนี้มากกว่าเป็นพลังงานในระบบของแก๊สเขาบอกมันเกิดระคูณใช่ใช่พี่เคยแค่นี้ให้เฉยๆเพราะผมฟูดอริมาเนี่ยได้ขายของไม่แต่เขามีแบบเขาบอกว่ามันเกิดระคูณผมนั่งฟังใช่ใช่ก็มีให้สแกนเพื่อไปเรียนต่อแล้วผมก็สแกนเข้าไปแล้วเก่งนะครับไอ้เรื่องสาระไม่เอาไม่รู้ไงว่ามันเป็นยังไงพลังงานภายในระบบคำว่าในระบบในที่นี้นะภายในระบบเขาใช้เป็นตัวแปร U เขาใช้เป็นตัวแปร U นะU อันนี้นะเท่ากับ NEK อันนี้สูตรให้ต้องรู้3 PV ส่วน2เท่ากับ3 NRT ส่วน2แล้วก็3 NKBBT ส่วน2โอเคครับเพราะฉะนั้นในที่นี้อันนี้คือทั้งแถงครับพี่เกรดสอนครับผมพี่เกรดแล้วก็ถ้าเป็นหลังลบหน้ามีเขาเรียกว่าแตกต่างกันพลังงาน2อันเขาเรียกว่าเดลต้ายูเดลต้ายูก็คือ U 2ลบ U 1น้องๆก็จะได้เหมือนเดิมอย่างเช่นสูตรนี้นะ3ส่วน2ก็จะได้เป็นหลังลบหน้า P 2 V 2ลบมันก็คือเดลต้านั่นแหละก็คือ P 1 V 1นะครับเท่ากับ3ส่วน2 n กับ r มันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วต่างๆกันที่อุณหภูมิครับ t 2ลบ t 1อ่ะฮะแล้วก็ไอ้ก้อนนี้ก็คล้ายๆกันก็3ส่วน2 n kb ต่าง t เหมือนเดิมโอเคครับอ่ะอันนี้ก็คือเดลต้านะมาจนผลต่างสุดแน่นเยอะมากแค่นี้แหละพี่บทที่ผมเกลียดแล้วก็เกลียดอีกบทก็จะเป็นไฟฟ้าไม่ได้ไฟฟ้าอันนั้นสูตรเยอะจัดเลยเยอะต้องไฟฟ้าไอ้ไหนจะไปนี่พี่ที่มันไปต่อเรื่องอะไรวะตัวหมุนอะที่มันหมุนใช่ไหมใช้มือไม่ได้หมุนมือปะไม่ใช่หมุนมือดิไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันเป็นฟักแม่เหล็กเห็นไหมฟิลนั้นจะเป็นที่มันแตกคอร์สไฟอะเขาเรียกตัวอะไรวะเฟเซอร์ที่เป็นตัวแกเซตว่าวงกลมไหมฟีดวงเฟรมมันจะเป็นเขาเรียกเครื่องอะไรวะที่มันหมุนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในบทชื่ออะไรวะเนี่ยกูที่มันเป็นวงกลมนี้อ่ะแล้วไม่หมุนเฟืองเหรอเครื่องจักรอะไรวะที่มันใช้สนามแม่เหล็กที่สุดมันมีแตกติดคอติดซ้ายอ่ะผมขอไปไหมเดี๋ยวค่อยไปเจอกันโอเคโอ้โหไม่อยากเจอนะเดี๋ยวพี่ต้องสอนเองอยู่ดีอ่ะต่อมาไปดูต่อมาข้อควรจำในที่นี้ก็คือไอตัวที่เป็นกฎเทอร์โมไดนามิกนะจากตรงนี้พี่ใช้แค่สูตรเดียวพอเดลต้าคิวเท่าเดลต้ายูบวกเดลต้าดับบิลก็คือไอเดลต้ายูจากเมื่อกี้ที่เราบอกคือความแรงพลังงานภายนอกภายในเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะอันนี้นะครับอันนี้ออกสอบเลยอันนี้ไม่รู้พี่สอบเรื่องไว้ก่อนแต่โรงเรียนอ่ะแต่โรงเรียนต้องมีอยู่แล้วพลังงานภายในระบบนะครับเดลต้าดับบิลก็คือเขาเรียกว่างานงานที่ระบบนะครับงานที่ระบบกระทำพี่ใช้คำนี้แล้วกันกระทำหรืองานที่ให้แก่ระบบหน่วยเป็นจูลหมดเลยนะหน่วยเป็นจูลหมดเลยโอเคครับพลังงานความร้อนที่ระบบที่สูงขึ้นหรือลดลงโอเคครับมันจะได้2แบบโอเคส่วนเดลต้าคิวเดี๋ยวพี่เขียนไว้ข้างบนคิวคือพลังงานความร้อนละอ๋อนี่เดี๋ยวแล้วพี่ความร้อนที่คายกับดูดมอเตอร์อ๋อโอเคนั่นแหละที่ไม่ชอบพอจุดนี้คือพลังงานความร้อนนะ
พลังงานความร้อนที่ให้แก่ระบบนะครับพีจ้าเห็นจ้าร้อนแล้วก็ระบบคายที่ให้กับที่คายออกมาโอเคครับอ่ะรอสละหมดละตรงนี้เดี๋ยวพี่กำหนดเครื่องหมายให้อีกทีนึงอันนี้ยังไม่ถึงเที่ยวเลยของเล่นไฟฟ้าอย่ากดดันเพื่อนไอ้ท่าตาโตเฉยแต่ว่ากดดันเราไอ้เยี่ยงไฟฟ้าเฉยๆยังไม่เท่าไหร่ไอ้สัตว์พอแบบไอ้แมนิกไฟฟ้าแรกๆก็ไม่เท่าไหร่พอแบบเริ่มเข้าเรื่องมอเตอร์ไอ้สัตว์กูเริ่มละเริ่มไปแล้วเออถึงแม้มึงเรียนหรือเปล่ามึงถามนี้ไม่ใช่กูเรียนยังวะอันนี้ไปก็มีหมดอะไรที่เราเรียนมีขอไปแล้วไอบานคอร์สเฟต้าอะไรเนี่ยไอบีเอเอ็นป่ะพี่ไอบีเอเอ็นคอร์สเปิดเยี่ยมต่อเลยไหมไอบานเจอไอบานไปดิเยี่ยมไม่กลับไปเรียนไปเรียนมาผมว่าผมก็จำสูตรไปเยอะเลยแบบไม่รู้ดีแล้วดีแล้วแต่มันใช้ไปบ่อยไงไม่ต้องไปนั่งท่องจริงๆสายทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้เองฟังเยอะๆหรือแบบเจอเยอะๆแม่งไอ้นี่โอเคเสร็จแล้วนะไปต่อครับพร้อมก็ต่อมาเมื่อกี้มีพลังงานที่ให้ในระบบให้ระบบในที่นี้เดี๋ยวพี่เขียนก่อนถ้าไหลเข้าระบบแป๊บนึงนะพี่เขียนอะไรดีวะเดลต้าคิวไหลเข้าเป็นบวกเกียร์เขาไปเรียนมามีตรงนี้พี่เขาสอนไหมหรือไม่ได้ยังไม่ถึงนี่คือไหลไหลเข้าเครื่องหมายเครื่องหมายมันต้องกำหนดเครื่องหมายด้วยเดลต้ายูถ้าเป็นอุณหภูมิเพิ่มนะถ้าทีเพิ่มทีพีเพิ่มขึ้นนะเครื่องหมายจะเป็นบวกแต่ถ้าอุณหภูมิลดลงเครื่องหมายจะเป็นลบลดลงตรงนี้มีสอนไหมของเกียร์เขายังไม่ถึงครับโอเคเป็นร้องเขาด้วยนะอันนี้คือแบบนั้นนะ W คือ work คืองานงานที่แบบนั้นนะกระทำระบบกระทำงานที่ระบบกระทำก็คือ V เพิ่มถ้า V เพิ่มแปลว่าเป็นบวกแต่ถ้างานที่ให้แก่ระบบคือเราเสียหมายถึงเราเสียพลังงานไปเสียให้แก่ระบบนะครับก็คือ V ลดก็จะได้เป็นเครื่องหมายลบครับโอเคจบใช่ครับช่วยลงไปลบมาเสร็จแล้วก็หมดเดี๋ยวพลังของพี่แมวไอ้ข้าวเบอร์ดีมากโอ้ยยังติดจับปิดและตกเสร็จแล้วข้อที่4ต่อเฮ้ยแม่ข้อที่1ก็ปิดไม่เขาเรียกว่ากีฬาคิดแตกขับถ่ายเขาเรียกขับถ่ายดีขี้คอกลุยครับข้อที่1ลุยต่อได้เลยให้เวลาครับ